ลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่ซันนี่แลนด์เมืองแรนโชมิราชมลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาการประชุมวันแรกภายใต้หัวข้อการส่งเสริมความมั่งคั่งของภูมิภาคโดยผ่านนวัตกรรมและการประกอบการเน้นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อประชาชนและความเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญที่สหรัฐให้กับอาเซียนผ่านนโยบายปรับสมดุลหรือ rebalancing สนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้แข็งแกร่งพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครอบคลุมทุกมิติโดยคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐพร้อมเสนอขยายความร่วมมือต่อการเผชิญปัญหาการชะลอตัวและความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอาเซียนกับสหรัฐต้องส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างระหว่างกันให้มากขึ้นสร้างบรรยากาศทางการค้าให้ภูมิภาคเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือต่างๆยกระดับขีดความสามารถของอาเซียนเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าการปรับกฎระเบียบการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมการลงทุน2ทางพร้อมเร่งดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีนำไปสู่การลงทุนที่มีมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวมเน้นนโยบายที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยินดีที่สหรัฐจะให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเข้าสู่ตลาดและความเป็นสากลพร้อมเสนอกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสตรีขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดใหม่ๆแข่งขันกับบริษัทที่ใหญ่กว่าได้รัฐบาลไทยได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรอบด้านสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตและเสนอขยายความร่วมมือการสร้างครีเอทีฟอาเซียนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งจะทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งของสหรัฐนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าแนวทางทั้งหมดจะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตนำไปสู่โอกาสผลประโยชน์และความมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนของอาเซียนและสหรัฐต่อไปด้านนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐประกาศในที่ประชุมถึงการต่อต้านภัยคุกคามทั่วโลกพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนจะเป็นแกนหลักของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองจึงจัดนโยบายปรับสมดุลด้านการต่างประเทศเพื่อร่วมมือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎกติกาเดียวกันส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสหรัฐได้เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันร้อยละ55ทำให้อาเซียนยังเป็นคู่ค้าอันดับ4ของสหรัฐช่วยให้ GDP ในภูมิภาคเติบโตขึ้นสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคได้สำหรับการประชุมในวันที่2จะมีการหารือเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกครอบคลุมประเด็นการก่อการร้ายและความท้าทายข้ามชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน